ไฟฟ้าแบบอนุกรมสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนของเราไปทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดนะครับให้น้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนได้เลยครับจากครั้งที่แล้วน้องๆได้เรียนเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปแล้ววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมครับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาคำตอบกันครับการต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีวิธีการ2แบบด้วยกันคือแบบอนุกรมและแบบขนานวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมกันนะครับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมคือการนำหลอดไฟมาต่อกันแบบเรียงลำดับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟแต่ละดวงจะมีค่าเท่ากันจากภาพตัวอย่างน้องๆจะเห็นได้ว่าหลอดไฟในวงจรจะต่อเรียงกันไปคล้ายกับลูกโซ่นั่นเองครับรู้จักกับความหมายของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมกันไปแล้วน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าลักษณะของการให้แสงซึ่งได้จากการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมเป็นอย่างไรถ้าไม่ทราบเราไปหาคำตอบในช่วงนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วกันครับสิ่งที่เราต้องการสำหรับกิจกรรมการศึกษานี้คือ 1. หลอดไฟขนาดเล็ก2ดวง 2. สายไฟ 3. ถ่านไฟฉาย2ก้อนเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราก็ลงมือพิสูจน์กันโดยเราจะเริ่มจาก 1. การร่างแบบวงจรจากนั้นลงมือต่อวงจรโดยการนำสายไฟมายาวพอประมาณ2เส้นนำปลายด้านหนึ่งของเส้นที่1ต่อเข้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉายและนำปลายอีกด้านต่อเข้ากับขาข้างหนึ่งของหลอดไฟดวงที่1ต่อมานำปลายข้างหนึ่งของสายไฟเส้นที่2ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉายและนำปลายที่เหลือต่อกับขาของหลอดไฟดวงที่1แล้วสังเกตผลเพิ่มหลอดไฟดวงที่2เข้าไปโดยใช้สายไฟเส้นที่3เป็นตัวเชื่อมระหว่างหลอดไฟดวงที่1และ2จากนั้นสังเกตผลสุดท้ายนำหลอดไฟที่เสียมาแทนหลอดไฟดวงที่1จากนั้นสังเกตผลน้องๆลองดูตามผลการศึกษานะครับว่าตรงกับที่น้องๆสังเกตได้จากการทดลองหรือเปล่าผลการศึกษาพบว่าเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบโดยมีหลอดไฟเพียงดวงเดียวหลอดไฟสว่างแต่เมื่อเพิ่มหลอดไฟดวงที่2ปรากฏว่าหลอดไฟดวงที่1และ2มีแสงสว่างเท่ากันและมีแสงสว่างที่น้อยลงจากเดิมเมื่อนำหลอดไฟที่เสียมาแทนหลอดไฟดวงที่1ทำให้หลอดไฟดวงที่2ดับไปด้วยจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการต่อวงจรแบบอนุกรมเมื่อเพิ่มหลอดไฟทำให้แสงไฟสว่างน้อยลงและถ้าหากหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียจะทำให้วงจรเปิดส่งผลให้หลอดไฟดวงอื่นๆดับด้วยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอนนี้ทุกคนคงทราบแล้วนะครับว่าการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมเป็นอย่างไรและส่งผลอย่างไรเอาล่ะครับเราไปพักทำกิจกรรมสนุกๆ กันดีกว่าครับโดยให้น้องๆกดเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตอบถูกการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมมีข้อดีก็คือสามารถทำให้หลอดไฟไม่ว่าจะกี่ดวงก็ตามที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกันติดพร้อมกันแต่ก็มีข้อเสียคือหากหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียก็จะทำให้วงจรเปิดส่งผลให้หลอดไฟดวงที่เหลือทั้งหมดดับลงด้วยตัวอย่างการใช้งานของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมคือการต่อหลอดไฟกระพริบตามงานต่างๆหรือการต่อหลอดไฟสวยงามบนต้นไม้เช่นต้นคริสต์มาส
เราก็มาถึงช่วงท้ายของการเรียนในวันนี้แล้วนะครับนั่นคือการสรุปเนื้อหาครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมคือการนำหลอดไฟมาต่อแบบเรียงกันกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟแต่ละดวงจะมีค่าเท่ากันมีข้อดีคือสามารถทำให้หลอดไฟที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกันติดพร้อมกันแต่มีข้อเสียคือเมื่อหลอดไฟในวงจรไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งเสียหลอดไฟที่เหลือทั้งหมดก็จะดับด้วยการนำหลอดไฟมาต่อกันแบบเรียงลำดับเป็นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมจากการทดลองหากต้องการให้หลอดไฟสว่างมากขึ้นสามารถทำได้โดยเพิ่มฐานไฟฉายเพราะเป็นการเพิ่มกระแสไฟในวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟได้รับปริมาณไฟฟ้ามากขึ้นจึงสว่างมากขึ้นแต่หากเพิ่มฐานไฟฉายมากเกินไปอาจทำให้วงจรไฟฟ้าเสียหายได้จากการทดลองถ้าทำให้หลอดไฟดวงที่2เสียหลอดไฟดวงที่1จะดับด้วยเพราะการที่หลอดไฟดวงที่2เสียจะส่งผลให้วงจรไฟฟ้าอยู่ในสภาพเปิดกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลจึงทำให้หลอดไฟดวงที่1ดับจากการทดลองการที่หลอดไฟดวงที่1เสียแล้วหลอดไฟดวงที่2ดับด้วยเปรียบได้กับเหตุการณ์วงจรไฟฟ้าเปิดเพราะไม่มีกระแสไฟไหลในวงจรประโยชน์ของการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมเช่นการต่อหลอดไฟฟ้าตามอาคารการต่อหลอดไฟตามงานวัดและการต่อหลอดไฟของต้นคริสต์มาสเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคงเข้าใจการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมแล้วใช่ไหมครับในครั้งต่อไปน้องๆจะได้เรียนการต่อหลอดไฟแบบขนานจะมีความรู้แบบไหนรออยู่ต้องติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ